เข้าตึก8ชั้นตายเผยกู้ภัยค้นหาแตงโมเส้นเลือดในตาแตกถึงบอกข้อมูลสำคัญมากระดับความลึกเกือบ20เมตรเทียบเท่าตึก8ชั้นตายสายทันเผยภาพกู้ภัยที่ช่วยค้นหาแตงโมเส้นเลือดในตาแตกถึงบอกข้อมูลสำคัญมากกราบหัวใจงามๆของทีมกู้ภัยทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเดินหน้าช่วยเหลือค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาจากเหตุการณ์พลัดตกเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5คนอย่างเต็มที่และสุดความสามารถจนกู้ภัยบางท่านแทบไม่ได้พักผ่อนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่ยืนยันได้พบร่างดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดเขมาภิรัตารามล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์65นักแสดงสาวตายสายทานนิยมการหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูโพสต์ภาพกู้ภัยท่านหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่ดำน้ำช่วยค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาจนเส้นเลือดในตาแตกเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอทำให้การทำงานและค้นหาที่ยากขึ้นพร้อมกับโพสต์ข้อความเล่าว่าชีวิตพวกผมเอาไปเสี่ยงอะไรก็ไม่รู้กับเคสนี้ถึงบอกข้อมูลสำคัญมากระดับความลึกเกือบ20เมตรเทียบเท่าตึก8ชั้นดำขึ้นดำลงผ่านมา2วันแล้วดูสภาพตาเส้นเลือดในตาแตกระดับความลึกขนาดนั้นแรงบีบอากาศมากนี่คือความรู้สึกของอาสาท่านหนึ่งที่ลงไว้ในเฟซถ้าตำแหน่งชัดเจนการค้นหาจะแคบลงและทำงานง่ายขึ้นปัญหาก็จะลดลงขอส่งกำลังใจให้คุณอเนกทีมดำน้ำร่วมปทุมหายไวๆนะคะพวกเราทำดีที่สุดแล้วกราบหัวใจพวกคุณจริงๆชีวิตกู้ภัยเซฟเรสคิวมูลนิธิร่วมกตัญญูขอบคุณ Facebook ไซตานนิยมการ หมอนิติศาสตร์ลั่นคดีไม่ยากศพไหม้แย่มากเกินพิสูจน์ชี้จุดที่จะบอกความจริงจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนั้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์65แอนนาทีวีภูเพื่อนซึ่งคอยดูแลเรื่องงานให้แตงโมเปิดเผยว่าจะแจ้งความผู้ที่เผยแพร่ภาพของแตงโมตอนเสียชีวิตเพราะไม่มีใครควรถูกละเมิดแบบนี้ซึ่งแตงโมงสั่งไว้ว่าอยากให้เห็นเขาเฉพาะตอนที่สวยงามไม่สวยไม่อยากให้ใครเห็นครั้งนี้จะดำเนินคดีอย่างจริงจังเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องมาถูกคนว่าตายแล้วแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเราสงสัยว่าภาพหลุดมาได้อย่างไรจะหาต้นตอคนถ่ายให้ได้เพราะหากถ่ายจากการทำงานก็ควรจะอยู่แค่ในหน่วยงานไม่ควรมีการส่งต่อด้านผศ.น.พ.วีรศักดิ์เปิดเผยว่าหากดูจากบาดแผลนั้นคงพิสูจน์ได้ไม่ยากเพราะศพยังไม่เน่าจนตรวจสอบไม่ได้ว่าเกิดจากวัตถุใดทั้งนี้ก็ต้องว่าดูบาดแผลจะส่งผลให้เสียชีวิตหรือไม่และบาดแผลอาจบอกเหตุการณ์ได้บางส่วนเช่นรอยฉีกขาดที่ต้นขามีโอกาสโดนเส้นเลือดแดงใหญ่ทำให้เลือดไหลได้มากและเร็วหากเกิดจากใบพัดเรือก็ต้องดูว่าเกิดก่อนหรือหลังตอนนี้ยังไม่น่าตัดประเด็นใดก่อนแต่มองว่าไม่ยากไม่ว่ากลุ่มเพื่อนทั้ง5จะให้อาการอย่างไรจะมีผลทางวิทยาศาสตร์มาประกอบกันผศ.น.พ.วีรศักดิ์กล่าวอีกว่าส่วนข้อสงสัยที่ว่านายจ๊อบมีรอยขีดข่วนนั้นถ้าเป็นรอยขูดจะมีเนื้อเยื่ออยู่ใต้เล็บกรณีนี้คาดว่าเล็บแตงโมยังไม่หลุดจึงอาจเก็บเนื้อเยื่อมาตรวจได้ส
่วนรอยช้ำก็ต้องถามว่าเกิดจากอะไรแม้จะผ่านมาแล้วก็ต้องมองจากสีช่วงแรกๆจะแดงนานไปจะสีเขียวและเหลืองทั้งนี้ตามปกติแล้วในการผ่าชันสูตรก็ต้องเอาน้ำปัสสาวะมาตรวจหาสารเสพติดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามน้ำในกระเพาะปัสสาวะแต่ละคนจะไม่เท่ากันแม้จะปัสสาวะไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะยังมีน้ำปัสสาวะหลงเหลืออยู่จึงบอกไม่ได้ว่าบุคคลนั้นปวดปัสสาวะหรือไม่แอนนาเดือดใครลงรูปคู่ร่างแตงโมต้องรับผิดตามกฎหมายลั่นรังแกแม้แต่คนตายเมื่อวันที่28กรัมพ.พ.2565แอนนาทีวีภูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพรุ่งนี้ไปโหนกระแสจะขอความช่วยเหลือคนที่ลงรูปโมตอนกู้ร่างขึ้นมาในเมื่อคุณกล้าลงก็ต้องกล้ารับความผิดตามกฎหมายใครที่ถ่ายและปล่อยออกมาต้องเจอคดีตัวอย่างใครเจอช่วยรีพอร์ตทีนะคะทั้งนี้แอนนายังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่ารังแกแม้คนตายจิตใจทำด้วยอะไรโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนเป็นจำนวนมากพร้อมบอกจัดให้หนักบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามพิรุธจะเยอะไปไหนหลังฟังคำชี้แจง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามจากกรณีอุบัติเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังยังคงสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการอยู่ให้ปากคำของเพื่อนร่วมลงเรือที่มีพิรุธหลายอย่างรวมถึงเรื่องการชันสูตรพลิกศพและการตรวจร่างกายของบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนวันที่1มีนาคม65แพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีและเตรียมที่จะทำการตรวจร่างกายซ้ำกับบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนอีกครั้งบุ๋มปนัดดาเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวการเสียชีวิตของแตงโมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า 11:10 น.เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทมาตรวจร่างกายซ้ำหาร่องรอยบาดแผลเพิ่มเติมและโพสต์ก่อนหน้าได้ตั้งคำถามว่าพิรุธจะเยอะไปไหนช่วยแม่ตามหาทีมีอะไรบ้างเริ่มบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามบุ๋มยินตยาเพชรวาราภรรยาของนักร้องดังตั๊บไบสกาวเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามว่าคุณตำรวจคะเรื่องตรวจร่างกายนี่ทำไมเพิ่งมาตรวจอะคะถ้าคุณนักข่าวไม่พบเห็นรอยคุณตำรวจก็ไม่ตรวจร่างกายหรือเนี่ยอยากฟังคำชี้แจงของคุณตำรวจด้วยค่ะบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามเป้ยปานวาดก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันขอให้แตงโมได้รับความเป็นธรรมที่สุดรวมถึงชาวเน็ตที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิจริงๆควรตรวจตั้งแต่วันที่เข้ารับข้อกล่าวหาแล้วอะแต่ตรวจวันนี้อย่างน้อยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองและขอให้เรื่องไม่เงียบค่ะขับเคลื่อนด้วยการด่าจริงๆชาวเน็ตคอยป้อนหลักฐานให้จนจะสำรอกอยู่ละกว่าจะเบิกเนตรแต่ละอย่างไม่รู้อะไรมันปิดหูปิดตาอยู่หรือขอให้น้องโมช่วยดลจิตดลใจใครก็ได้ที่สื่อสารกับน้องได้หาหลักฐานให้พวกมันดิ้นไม่หลุดเป็นต้นบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามขอบคุณไอจีบูมปานาด้าI'm not afraid to die.